สวัสดีครับกับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปเปิดกล่องนะครับ Unbox นะครับผมกับโฮพลักเคลื่อนนะครับไปดูกันว่าวันนี้ผมจะได้พระรุ่นไหนสวยงามตรงปกหรือเปล่านะครับใช่แต่ยังไงก็เป็นพระสายหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนโอเคนะครับผมเนี่ยเคลมครับผมเคลมด้วยกันเคลมเผื่อสินค้ามีความเสียหายเนี่ยแกะออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับติดสติ๊กเกอร์ให้สีชมพูนะครับวันแห่งความรักหรือเปล่าพระน่าจะมีกี่เหรียญเนี่ย3เหรียญนะครับซีนกันกระแทกนะครับเขาเรียกอะไรนะพลาสติกกันกระแทกนะครับซอฟต์เจ้านี้น่าจะเป็นเอราวัณพันล้านนะครับเอราวัณพันล้านนะครับมี3เหรียญนะครับผมเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมชอบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางเหรียญก็มีความบางไปนะครับผมอาจจะไม่ชอบตรงส่วนนั้นดูว่าเหรียญนี้มีความหนาบางแค่ไหนโอเคมาดูเหรียญนี้กันก่อนเหรียญนี้ความหนาบางก็ไม่ได้ถือว่าบางนะครับผมไม่ได้ถือว่าบางมากจริงๆถ้าเทียบกับเหรียญรุ่นอื่นๆที่มีความหนานะครับมันก็ถือว่ายังบางอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้บางจนน่าเกลียดนะครับผมผมสามารถตีกล้องได้ไหมประมาณนี้ขอโทษทีอยู่ในซีนถุงพลาสติกนะครับไม่ได้เอามาด้านขวารวยด้านซ้ายโคตรสาราจมูกหลวงพ่อน่าจะโอเคนะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตตีกล้องด้วยตัวผมเองหมายเลข469ครับผมเนี่ยหมายเลข469หมายเลขจะอยู่มุมเนี้ยมุมซ้ายนะครับซ้ายของเราขวาของหลวงพ่อนะครับลงยาด้านล่างเป็นช้างเอราวัณ3เสียนประมาณนี้นะครับยาขาวยานี้ก็ใช่เขาอาจจะลงท่วมนิดนึงเห็นไหมท่วมรายละเอียดแล้วก็รู้สึกว่าอะไรนะผมได้มาเหรียญนึงนะครับจะมีการท่วมแบบนี้แหละมีการเปลอะด้วยนิดนึงนะครับอาจจะเป็นถ้าพูดถึงงานลงยาก็อาจจะไม่ได้ให้100คะแนนเต็มนะครับเป็นพระปี63แต่ว่าในความรายละเอียดอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะช้างเอราวัณเนี่ยช้าง3เสียนเนี่ยผมให้เนี่ยเห็นไหมผมให้เต็ม100ในการออกแบบช้างนะครับผมประมาณนี้นะเนี่ยสวยงามดูด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็ปี63ปีนี้เป็นปี65นะครับ3 4 5ผ่านมา2ปีนะครับใช่แล้วจะสิ้นปีแล้วอันนี้เป็นอะไร November แล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้มีโค้ดอะไรเนี่ยโค้ดน่าจะพอพานนะครับแปลว่าเพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยเป็นโค้ดไบโพลแล้วก็มีพอพานเพื่อไทยนะครับอยู่ด้านในที่สังฆติหลวงพ่ออักษรมินะครับมิอาจจะหมายถึงมีหรือเปล่ามีกินมีใช้ ขอโทษทีถ้ามั่วไปหน่อยโอเคด้านขอบเหรียญ นะครับก็เดี๋ยวนะสามารถซูมได้ไหมเนี่ยผมว่ารุ่นนี้มันไม่ได้ทำเหรียญมาหนาอะไรมากมายแต่ว่าเนี่ยมันประมาณนี้ครับผมเนี่ยประมาณนี้มองแบบถักสักสากถักไปอะไรประมาณนี้ลงยานะครับเนี่ยมองรายละเอียดการลงยาด้านล่างเนี่ยมีการเปลอะมีการเขาเรียกอะไรนะล้นอะไรประมาณนี้โอเคเหรียญแรกนะครับเป็นหลวงพ่อเต็มองค์นะครับเหรียญที่สองต่อไปเอราวัณพันล้านนะครับชื่อรุ่นนะครับผมชื่อรุ่นจำไว้ให้ดีอ๋อนี่เขามีการคนขายมีการสลับอันนี้กันมีการเซฟหน้าหลวงพ่อโอเคเขาสลับบนสลับล่างอย่างนี้โอเคเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเต็มองค์ครับผมพิมพ์เต็มองค์เดี๋ยวนะขอซูมโดยการส่วนตัวก่อนเลยเนี่ยหมายเลข73ครับผมหมายเลข73นะเดี๋ยวผมซูมให้ชมด้วยเนี่ย73ขวามือหน้าตาหลวงพ่อประมาณนี้แหละครับซุ้มแดงกนกน้ำเงินยาจีวรสีส้มนะครับผมช้างเอราวัณด้านล่างนะครับช้างด้านหน้านี่รายละเอียดน้อยนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกอะไรเล็กลงก็รายละเอียดก็ถูกบีบนะครับบางทีบีบมากๆก็รายละเอียดเป็นมั่วเลย
รายการที่ 8.5 นะครับใช่อันนี้ไม่ต้องดูเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าด้านหลังซ้ำกันเป็นช้างเอราวัณเป็นรูปแบบที่ซ้ำกันนะครับไม่ต้องดูก็ได้โอเคไปแบบเร็วนิดนึงเหรียญที่3เหรียญที่3จริงๆทั้ง3เหรียญนี้เป็นทองทิพย์หมดเลยนะครับผมเป็นทองทิพย์หมดเลยแต่ว่าใช่มีความต่างกันแค่สีที่ลงกันนั่นเองอันนี้เป็นซุ้มเขียวนะครับแล้วก็ขอบแดงนะครับผมมาสามารถซูมได้ไหมจมูกหลวงพ่อโดนไหมเดี๋ยวนะก็ไม่ได้โดนนะครับ365ครับผมหมายเลขที่ออกได้แก่365นะครับผมแล้วก็เนี่ยมีอักษรอะไรเนี่ยคล้ายๆเล็กมาเหลือเชื่อเขาทำอะไรที่เป็นรายละเอียดเล็กมากขนาดนี้ได้โอเคช้าง3เสียนครับผมรายการที่ 8.5 ครับผมโอเคก็เหมือนกันนะครับผมถ้าใช่เพราะว่าด้านหลังเนี่ยของเอราวัณพันล้านนะครับจริงๆมันเป็นรุ่นอยู่ใช่ไหมรุ่นเขาเรียกอะไรนะอันนี้รุ่นเต็มองค์แล้วอีกเหรียญนึงก็เป็นรุ่นครึ่งองค์นะครับใช่ไหมผมเรียกถูกหรือเปล่าแต่ว่าด้านหลังเนี่ยในความเป็นช้างเอราวัณก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าครึ่งองค์ก็จะเป็นซ้ายมือเนี่ยไม่ใช่เต็มองค์อยู่ซ้ายมือครึ่งองค์อยู่ขวามืออะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นรุ่น2หรือรุ่น3อะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับส่วนด้านหลังก็ใช่เป็นช้าง3เสียนไฮไลท์เป็นอาร์ตนะครับเป็นอะไรที่สวยงามช้างประมาณนี้นะครับสวยงามมากนะครับพอดีมือผมสั่นไปนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นนึงที่แนะนำนะครับผมก็ใช่เหรียญรุ่นนี้โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมว่าขาดอยู่อย่างเดียวก็คือความหนาของเหรียญ นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะทำให้หนาคนนี้อีกนิดหนึ่งมันจะทำให้เหรียญทรงคุณค่าแล้วก็น่าเก็บมากนะครับผมแต่ก็ใช่สำหรับผมรุ่นนี้ผมก็ให้นะครับให้สักเท่าไหร่ดี 90% นะครับก็เก็บได้นะครับผมมีความสวยงามโอเค3เหรียญก็ผ่านไปถือว่าผ่านทั้ง3เหรียญ นะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมถ้าสนใจพักเครื่องเหรียญไหนก็ติดต่อมาได้ครับ0809244660นะครับผมโอพลักเครื่องคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ